Hello, Mother, Father, and Friends. Yeah. ตอนนี้อาจจะลั่นลาได้ไม่มากเพราะต้องการความสตรองมาแทนที่เพราะตอนนี้ผมจะมานั่งอ่าน Mean Comment. Mean Comment แปลตรงตัวเลยครับแปลว่าคอมเมนต์ที่ใจร้ายจะใจร้ายขนาดไหนเอ้าตามไปดูกันหน่อย A few moments later. อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคอมเมนต์ดีๆอันนี้ขอบคุณมากนะครับคือจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็มีดีไม่ดีนะอะไรดีแล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจและการขอบคุณด้วยละกันแต่อะไรไม่ดีเราจะมานั่งอ่านกันเจ็บปวดแน่ๆโอ้โหเราไปด้วยกันนะโอเคมาลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับเจออันแรกแล้วอย่างแรกนะคุณควรหยุดพูดได้แล้วพูดอยู่ฝ่ายเดียวพูดไม่จบไม่สิ้นปากบอกว่าไม่อยากพูดไม่อยากให้ซาร่าเสียหายแต่ที่พูดมาเนี่ยเรียกทัวร์ลงซาร่ามากกะให้ซาร่าโดนด่าเต็มๆแต่งานนี้กลับพลาดเพราะคนกลับออกมาว่าคุณแทนแล้วก็ดีใจที่ซาร่าเลิกกับคุณซะงั้นออกมาฆ่าตัวเองจริงสุดยอดมากคือเอ้ยโอ้โหโอ้มีเรื่องลุ้นมากกว่าก็แมวกูเนี่ยแหละนะเธอเนี่ยลงล่างเลยจ้ะมาหลายๆคนนี่คือพูดไงดีอะเสพเรื่องราวจากวงการมายาแค่เพียงไม่กี่วินาทีแล้วก็ตัดสินอะไรหลายๆอย่างไปแล้วตัวที่ไม่ได้รู้ความจริงโอ้ยอินูต้องหยุดปีนได้แล้วลูกตั้งไข่ฉีกหมดแล้วอินูเอ้ยนี่มีเรื่องนี้ด้วยดูสภาพคอนโดของซาร่าที่รายการตีท้ายครัวได้ไม่เห็นสนใจความเป็นอยู่ของซาร่าโอ้โหนี่ก็คือตัวเขาเนี่ยไม่ได้บอกออกไปว่าคนแรกที่เข้ามาทักในห้องนี้คือใครคนแรกที่เป็นคนบอกว่าให้เอาช่างมาทำได้แล้วนะคือใครหรือจะให้ผมไปแปะพาร์ตเตอร์ไปแปะก็อตเทปกำแพงคอนโดหรือไงผมก็ทำอะไรไม่ได้โคตรบ้าเลยไม่เกี่ยวอะไรกับคอนโดเขาเลยคนเราอยากจะหาเรื่องมาโจมตีเขาก็หาเรื่องได้อย่าโดนเองละกันนะวันไหนคุณพลาดขึ้นมาเนี่ยระวังคนเหยียบซ้ำนะกรรมเนี้ยคุณทำกับผมไว้นะคุณต้องระวังนะพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคุณน่าเป็นคนน่าเบื่อแต่คุณเป็นคนรักตัวเองมากไปไม่แคร์คนอื่นไม่รักษาน้ำใจขนาดนั้นคนเราเข้าปากด้วยโดยรวมแล้วคุณควรจะอยู่คนเดียวไม่ต้องเอาใครเข้ามาในชีวิตให้มาอยู่ทนกับความเห็นแก่ตัวของคุณแบบซาร่าโชคดีแล้วที่ออกมาจากความเห็นแก่ตัวแบบคุณได้ นี่ผมไปทำอะไรให้คุณแคนกันเนี่ยคุณเก๋แชนแนลโคตรโหดเลยอะโหดมากนี่เราพูดเอาชั่วใส่คนอื่นขนาดนั้นเลยนะเนี่ยอ่ะตัดสินกันไปจากหน้าจอคอมไปผู้หญิงถ้าไม่เจ็บหนักจริงๆจะไม่ยอมถอยออกมาเด็ดขาดเรานี่มันเตะผู้หญิงตบคนแก่ถีบเด็กเป็นตัวร้ายก็ได้สบายมากซาร่าควรได้เจอคนที่ดีกว่านี้มากๆเอาจริงนี่เพิ่ง5คอมเมนต์นะเพิ่ง5คอมเมนต์ไม่มีใครทนเห็นผู้ชายเห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองเอาแต่ใจอ๋อก็คือไม่มีใครสามารถทนผู้ชายที่เห็นแก่ตัวได้เท่าเหมือนซาร่าแล้วผ่านไป6คอมเมนต์นี่คือไม่กล้าเลื่อนต่อแล้วเนี่ย ตอนนี้พี่กำลังจะกระอักเลือดแล้วเนี่ยชีพจรธาตุไฟเข้าแทรกอ่ะเลือดไหลออกที่มุมปากไม่ขอมีใครใหม่ฮะอะไรนะห้าโอ้โหนี่ก็เกินไปคุณคอมเมนต์ซ้ำเติมแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากเลยขอให้กลับมาคืนดีกันนะผมรักคุณคุณไม่รู้จักผมแต่คุณยังหวังดีกับผมสงสารทั้งคู่พอแค่เส้นบางๆทำความเข้าใจกันใหม่นะโอ้โหอย่างเงี้ยแบบชอบมากที่ใดมีทุกข์ที่นั่นมีรักหัวใจจะวายจริงนี่ยังเลื่อนไม่ถึงครึ่งเลยมั้งอันนี้นะ4ปีก็ว่านานแล้วอยู่ไปได้ยังไงวะ14ปีผู้หญิงเหี้ยไปเฉยสุดยอดเป็นคนใส่ใจพูดออกมาได้นะโอ้โหอ
ถามจริงแมนเปล่าจีนพ่อแมนไหมก็ไม่แมนเลยนะถ้าไม่มีแมวกับทุกคนนี่ผมคงตายไปแล้วนี่ผมขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะอีกนิดนึงเชฟซ่าผมขออีกนิดเดียวน้องเชฟผมขออีกนิดเดียวอุ้ยโอเคอันนี้สุดท้ายจบเลยเอาแต่ใจมึงอะครับตอนนี้ผมไม่ได้มีจุดประสงค์นะครับที่ต้องการเกาะกระแสหรือต้องการทำให้เรื่องแย่ลงแต่อย่างใดแต่ประเด็นของผมนะครับก็คือผมต้องการมานั่งพูดถึงมีนคอมเมนต์ที่เขาพูดถึงผมเพราะผมอยากจะรู้จักพวกคุณคุณหลายๆคุณที่เขามาพูดถึงผมโดยที่ไม่รู้จักผมเลยก่อนนั้นเนี่ยเกือบขึ้นกูมึงไปหลายรอบด้วยถ้าใครนะครับที่เจอสถานการณ์แบบผมอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมีคนมาด่ามาติมาว่านะครับก็เป็นว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนบนโลกนะครับมีจังหวะของตัวเองกันหมดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องด้วยละกันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ดูด้วยกันนะครับในวันไลฟ์สดนะครับรวมถึงที่ให้กำลังใจหลังจากวันนั้นถัดมานะครับยังไงขอบคุณมานาที่นี่มากๆด้วยละกันนะครับ Thank you three times. Love you 3000. See you.